ถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญพรญาติโยมที่กำลังรับชมรายการวิเคราะห์ข่าวพระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุโลกพระพุทธโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาวัดยานาวาซึ่งจัดทำโดยกลุ่มยุวพุทธสงฆ์ประเทศไทยซึ่งสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นในอยู่ในช่วงเทศกาลกฐินญาติโยมทั้งหลายที่เป็นแฟนประจำของโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนานี้ก็จะได้ทราบว่าเป็นเทศกาลกฐินและที่สำคัญนั้นในเรื่องของเหตุบ้านการเมืองก็จะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมซึ่งตอนนี้ก็ท่วมในภาคกลางและภาคอีสานซึ่งในเดือนพฤศจิกานี้นะฮะก็ได้ข่าวทางโทรทัศน์ทางสื่อมวลชนทั้งหลายก็รายงานเกี่ยวกับน้ำท่วมโดยเฉพาะในภาคใต้นะก็จะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นตามมาเช่นกันซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นภัยที่เป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งเป็นอุตุนิยามนะซึ่งอยู่ในนิยามทั้ง5ประเภทนิยามที่1ก็คืออุตุนิยามพวกดินฟ้าอากาศซึ่งบางครั้งเราคิดว่าเราห้ามไม่ได้แต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วส่วนหนึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งนั้นก็คือมาจากมนุษย์นั่นเองในการที่มีความโลภในการที่มีความโกรธและความหลงในการที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้เราได้รับผลกระทบทั้งที่เป็นพายุแผ่นดินไหวสึนามิอะไรต่างๆรวมทั้งภาวะโลกร้อนก็ทำให้เราได้เห็นว่าโลกของเรานั้นต้องการธรรมะมากยิ่งขึ้นดังนั้นอาตมาภาพในวันนี้ก็ได้นิมนต์น้องๆสามเณรที่น่ารักซึ่งได้มาร่วมรายการโดยเฉพาะน้องเนรนั้นก็กำลังบวชแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนอื่นนั้นอาตมาภาพก็เช่นเคยพระมหาสมพงษ์สันตจิตโตพิธีกรดำเนินรายการก็อาจจะมีการสลับเปลี่ยนกับท่านพระอาจารย์พระมหาวิไนตันติปาลีนะอยู่บ้างเป็นบางสัปดาห์ญาติโยมก็โปรดติดตามชมนะครับก็ทุกๆสัปดาห์ก็แล้วกันสำหรับวันนี้นะจะได้แนะนำน้องสามเณรทีละรูปให้ญาติโยมได้รู้จักมรรคคุณเพื่อที่เราจะได้สนทนาธรรมะสนทนาเรื่องทั่วๆไปกับน้องสามเณรโดยเริ่มต้นจากสามเณรทางซ้ายมือสุดของอาตมาภาพสามเณรชื่อเล่นสามเณรแก๊ปนะก็ได้แนะนำตัวเองนิมนต์สามเณรครับกราบความเคารพพระอาจารย์และพระเถรานุเถระก็ชื่อสามเณรอะไรครับผมชื่อสามเณรอัมพลเอี้ยนได้สงสามเณรอัมพลเอี้ยนได้สงก็น้องเนรอัมพลอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ12ปีครับอ๋ออายุ12ปีบวชมานานหรือยังบวชมานานหรือยังกี่ปี6เดือนครับโอ้6เดือนแล้วก็เราจะได้คุยในรายละเอียดต่อไปญาติโยมก็ได้ทราบแล้วว่าชื่อน้องสามเณรอัมพลหรือชื่อเล่นน้องสามเณรแก๊ปรูปต่อไปรูปที่2นิมนต์ครับกราบถวายความเคารพพระอาจารย์และพระเถรานุเถระทุกรูปและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ติดตามรับชมผมสามเณรปีชายวรุษครับก็สามเณรปีชาอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้13อ๋ออายุ13ปีแล้วน้องสามเณรปีชาบวชมานานหรือยังครับ6เดือนอ๋อ6เดือนแล้วเนาะก็คิดว่าจะบวชนานไหมต่อไปเรื่อยๆเรียนหนังสือครับนี่เลยอ๋อครับผมอนุโมทนาเดี๋ยวเราจะได้คุยในรายละเอียดต่อไปก็สามเณรรูปต่อไปสามเณรรูปที่3นิมนต์น้องสามเณรได้แนะนำนะครับแนะนำตัวก็อาจารย์ถวายความเคารพพระอาจารย์และพระเถรานุเถระครับผมและญาติโยมทั้งหลายที่รอชมอยู่ทางบ้านครับผมชื่อสามเณรธันวาเยาวรุษครับอายุ14ปีอ๋ออายุ14ปีบวชมานานหรือยัง5พรรษาเอ้ย
ห้าเดือนห้าเดือนครับอ๋อห้าเดือนห้าภาษายังไม่ว่าห้าภาษาห้าเดือนอยู่นะน้องเนนอ๋อก็ดีมากต่อไปก็คงจะได้บวชนานๆต่อไปเดี๋ยวมาออกรายการก็อาจจะคล่องขึ้นแต่ตอนนี้น้องสามเณรก็ได้รู้จักมากคุ้นกับกล้องแล้วก็ได้ถ่ายทํามามากยิ่งขึ้นไปเมื่อน้องเนนได้ศึกษาธรรมะมากยิ่งขึ้นก็จะมีเรื่องที่จะมาสนทนามาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังก่อนอื่นเราวันนี้เราจะสนทนากับน้องสามเณรแล้วก็ถามไถ่น้องสามเณรน้องสามเณรอาจจะพูดยังไม่คล่องเท่าไหร่นักญาติโยมก็คงไม่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องการทราบความคิดของน้องเนนว่าเอ๊ะเด็กขนาดนี้มาบวชเรียนหนังสือต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนหรือว่าไม่ได้อยู่กับโยมพ่อโยมแม่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาที่ผ่านมาเจริญพรก็มีการสอบนักธรรมชั้นตรีผ่านไปต่อไปก็จะมีการสอบนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะสงฆ์ไทยดังนั้นน้องสามเณรก็ได้ศึกษาแต่มีน้องสามเณรที่อยู่ทางด้านขวามืออาตมาสุดนู้นสามเณรแก๊ปหรือสามเณรอัมพลนี่ก็ถือว่ายังเรียนชั้นป.6อยู่ก็คือบวชเรียนแต่พระเอิร์ธโรงเรียนอยู่ติดกับวัดก็ไปเรียนที่นั่นนะเจริญพรก็ทําให้น้องสามเณรนั้นได้บวชด้วยได้ไปเรียนด้วยได้ศึกษาธรรมะตอนนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าก็มีการได้สวดมนต์ไปบ้างแล้วศึกษาธรรมะไปบางส่วนแล้วก็จะได้ศึกษายิ่งๆขึ้นไปสามเณรอัมปาสามเณร1นะฮะสามเณร1รูปแรกเลยพระอาจารย์ถามหน่อยครับสามเณร1คิดยังไงจึงมาบวชครับเป็นยังไงบ้างทำไมจึงมาบวชเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับตอนนั้นทำงานอ๋อทำงานแล้วแล้วไม่ได้เรียนต่อแล้วครับไม่ได้เรียนต่อม .1 แล้วครับไม่ได้เรียนอ๋อไม่ได้เรียนทำงานอะไรครับที่ไหนทำงานตอกเสาตอกเสาเป็นยังไงครับตอกเสาตอกเสาเข็มครับตอกเสาเข็มตัวแค่นี้ไปตอกเสาเข็มจะสู้ไหวแล้วครับไหวไหวแล้วปกติตอกเสาเข็มแล้วไปอยู่แล้วเขาให้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในบ้านหรืออยู่อยู่เป็นตามแคมป์สร้างเองอ๋อแคมป์สร้างเอาเองแล้วก็ไปอยู่แล้วก็ไปรอทำอะไรครับทีนี้ไปช่วยเขายังไงช่วยยกเหล็กยกอะไรช่วยยกเหล็กแล้วหนักไหมฮะหนักหนักแล้วการบวชกับยกเหล็กอันไหนหนักกว่ากันระหว่างบาตรกับเหล็กอันไหนหนักกว่ากันเหล็กครับอ๋อเหล็กเหล็กหนักกว่าบาตรแล้วอุ้มบาตรตอนเช้าไปบิณฑบาตนี่หนักไหมไม่หนักครับอ๋อไม่หนักเท่าไหร่สู้เหล็กหนักกว่าแล้วน้องสามเณรตอนนั้นทำงานอยู่ที่ไหนครับตอนนั้นอยู่ชลบุรีครับโอ้อยู่ชลบุรีตอนนี้อยู่วัดอะไรครับตอนนี้อยู่วัดทรัพย์ชะอมอ๋อวัดทรัพย์ชะอมอยู่ที่ไหนวัดทรัพย์ชะอมอยู่สระบุรีครับอ๋ออยู่สระบุรีวัดทรัพย์ชะอมอยู่สระบุรีอำเภออะไรนะอำเภออำเภอพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทครับผมแล้วน้องสามเณร1ในฐานะที่เป็นอายุเยอะกว่าพวกแต่บังเอิญบวชหลังพวกนี้บวชหลังน้อง2รูปนี่น้องสามเณรน้องสามเณร1น้องสามเณรคิดว่าตัวเองบวชแล้วนี่เริ่มเรียนรู้อะไรบ้างครับหลังจากที่ไม่เคยบวชมาแล้วแต่นี้ตอนนี้มาบวชน้องสามเณรได้เรียนรู้อะไรบ้างครับธรรมะครับโอ้ได้เรียนรู้ธรรมะธรรมะอะไรที่จำได้แม่นที่สุดธรรมะประเภทไหนครับที่เราจำได้ความอดทนความมีสติได้เรียนไหมสติสัพพัญญะความระลึกได้นะฮะสัพพัญญะความรู้ตัวนะขันติความอดทนโสรัจจะความสงบเสงี่ยมได้เรียนได้ยังเรียนโอ้เรียนแล้วดีมากแล้วไปบิณฑบาตตอนเช้านี่โยมใส่บาตรเยอะไหมครับเยอะครับโอ้เยอะถือว่าโยมที่นั่นเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะใส่บาตรเยอะตอนเช้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการให้อาหารก็ถือว่าให้ชีวิตอาหารที่ญาติโยมได้ถวายน้องสามเณรหรือว่าให้ทานแก่สัตว์ทั้งหลายนะทั่วๆไปก็ถือว่าเป็นการให้ชีวิตให้เลือดให้เนื้อเพราะว่าน้องสามเณรฉันไปก็จะกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อนะฮะต่อไปน้องสามเณรรูปต่อไปสามเณร2ส
สามเณรสองตอนก่อนจะบวชทำอะไรครับเรียนหนังสือเรียนหนังสือเรียนอะไรอยู่ตอนนั้นเรียนชั้นป .6 ครับอ๋อชั้นป .6 ครับอ๋อบวชภาคฤดูร้อนนะภาคฤดูร้อนครับอ๋อบวชที่ไหนครับภาคฤดูร้อนวัดอรุณราชวรารามครับอ๋อวัดอรุณราชวรารามแนววัดอรุณราชวรารามนี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยเขตบางกอกใหญ่อ๋อเขตบางกอกใหญ่น้องสามเณรมาบวชตอนนั้นมีสามเณรด้วยกันกี่รูปถึง50มั้ย58ครับ58รูปครับโอ้58รูปแล้วน้องสามเณรก็บวชต่อมีสามเณรรูปอื่นๆที่บวชเรียนต่อมั้ยครับมีมีนะครับสามเณรที่ไหนสามเณรที่อุดรครับอ๋ออุดรอ่ะสามเณรที่อุดรมาอยู่กรุงเทพได้ไงมาบวชเหมือนกันครับอ๋อมาบวชเหมือนกันสามเณร2ตอนนี้อยู่ที่ไหนจำพรรษาอยู่ที่ไหนอยู่ที่สระบุรีครับวัดทรัพย์ชอมครับผมวัดทรัพย์ชอมเจ้าวาดชื่ออะไรเจ้าวาดอาจารย์อุ้ยพระอาจารย์อุ้ยแล้วชื่อเต็มๆพระครูอะไรพระครูพิพิธครับพระครูพิพิธปริยัติกิจนะต้องจำชื่อเจ้าวาดได้ๆนะไปอยู่กับเจ้าวาดนี่จำชื่อเจ้าวาดไม่ได้เดี๋ยวเจ้าวาดไล่ออกนะเออแล้วทีนี้ที่วัดนี่ทำอะไรบ้างครับที่วัดตื่นแต่เช้าทำอะไรตื่นมาก็ทำวัดครับพอเสร็จก็บิณฑบาตครับผมบิณฑบาตเสร็จแล้วกลับมาแล้วทำไงฉันครับฉันแล้วก็กวาดวัดครับกวาดลานเจดีย์กวาดวัดแล้วต่อไปทำอะไรต่อก็ท่องหนังสือไหมท่องหนังสือแล้วขึ้นไปพักผ่อนกับพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็ทำอะไรต่อชั้นเพลนครับกี่โมงชั้นเพลน11โมงตรงครับ11โมงตรงไม่ใช่13นาฬิกานะไม่ใช่19นาฬิกาไอ้เน็ตครับ11โมงตรงชั้นเพลนชั้นเพลนเสร็จแล้วทำอะไรต่อน้องเน็ตก็ล้างจานครับล้างจานครับโอเคครับชั้นอิ่มแล้วก็ต้องล้างจานแล้วทำอะไรต่อทีนี้ก็กิจวัตรไปอ่านหนังสือขึ้นไปอ่านหนังสือแล้วทีนี้ทำวัดเย็นกี่โมงไปเรียนกี่โมงไปเรียนเข้าให้ทัน9โมงท่านให้ทัน9โมงครับหมายถึงว่าช่วงเช้าใช่ไหมเนี่ยช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายกี่โมงไปเรียนไม่เข้าเราไม่ได้เข้าเลยครับไปเรียนที่ที่ไหนเรียนที่วัดทรัพย์ชะอมไหมหรือไปเรียนที่ไหนวัดราชศรัทธาธรรมครับวัดราชศรัทธาธรรมอยู่ที่ไหนวัดราชศรัทธาธรรมที่สระบุรีครับที่สระบุรีอำเภออะไรก่อนพระพุทธบาทโอ้อำเภอพระพุทธบาทที่ว่าเป็นอำเภอใหญ่อำเภอโตแล้วเนนไปเรียนไปอะไรแล้วนี่สอบหรือยังสอบนักธรรมตรียังสอบแล้วครับอ๋อสอบแล้วมั่นใจไหมปีนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจครับไม่ค่อยมั่นใจเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่มั่นใจทำอะไรไม่ได้กระทู้ไม่ค่อยได้โอ้กระทู้ไม่ค่อยได้แล้วอาจารย์เขาสอนไหมกระทู้สอนครับครับก็ต้องหัดขีดหัดเขียนบ่อยๆทีหลังก็หัดขีดหัดเขียนให้มันแม่นให้มันแม่นยำให้มันโอ้เราขีดเราเขียนได้ปั๊บเนี่ยเราทำอย่างอื่นสบายเลยทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนศึกษาหาความรู้นะน้องเนนก็จะได้ขีดได้เขียนแล้วก็ทีนี้ก็จำแม่นท่องอะไรได้แล้วครับช่วงนี้บวชมา6เดือนเนี้ยท่องอะไรได้บ้างก็ยะถาสัพพีอายุโทยะถาสัพพีอายุโทรัตนัตยปาหงปาหงด้วยโอ้ปาหงสอบได้ไอ้สวดได้แล้วโอ้แล้วสวดอะไรอีกก็ไม่เคยได้ครับกุศลาได้ยังกุศลายังครับเออกุศลานี่ต้องใช้ทำมาหากินต้องสวดให้คล่องนะน้องเนนนะเอามือลงก็ถือว่าเป็นน้องสามเณรรูปที่สองนะฮะก็เป็นน้องสามเณรที่อยู่นู้นอยู่ที่วัดทรัพย์ชะอมเหมือนกันนะวันนี้มีโอกาสได้มาออกรายการซึ่งพระอาจารย์ก็ได้สัมภาษณ์เพื่อที่จะเข้าใจว่าอนาคตของพระศาสนาโดยเฉพาะน้องสามเณรที่เรียนนักธรรมชั้นตรีแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับจะมีความรู้สึกว่าการเรียนยากไหมเป็นไปได้ไหมที่ว่าน้องสามเณรนั้นเรียนนะฮะท่องหนังสือนะแล้วก็ที่น้องสามเณรจะเอาไปต่อยอดไปทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการพระศาสนาหรืออนาคตของพระศาสนาต่อไปสามเณรรูปที่3สามเณรชื่อสามเณรอะไรนะเมื่อกี้สามเณรอัมพลครับสามเณรอัมพลสามเณรอัมพลอายุเท่าไหร่อายุ12ครับอายุ12อ๋อสามเณรอัมพลมองกล้องด้วยเวลาคุยกับญาติโยม แล้วนั่นเองอัมพล
บวชมาแล้วนี่ทำไมจึงเรียนป .6 อยู่ตอนเรียนยังไม่จบครับเรียนยังไม่จบตอนนั้นเรียนปไหนตอนยังไม่จบป .5 ครับป .5 นึกว่าเรียนป .1 ป .5 ป .6 อ๋อตอนนี้ขึ้นป .6 เรียนป .6 อยู่เอาแล้วตื่นเช้ามาทำยังไงน้องสามเณรเช้ามาทำวัดครับทำวัดแล้วก็ทำอะไรต่อทีนี้ไปโรงเรียนกี่โมงไปโรงเรียน8 โมงครับ8 โมงแล้วทำไมไปสายจังล้างปิ่นโตครับอ๋อล้างปิ่นโตก่อนอ๋อต้องล้างปิ่นโตล้างบาตรทำความสะอาดให้พระก่อนใช่ไหมครับบริการดีมากก็บริการให้พระให้เรียบร้อยแล้วไปโรงเรียน8 โมงไปถึงนู่นต้องไปยืนเคารพธงชาติไหมบางวันก็ไปครับบางวันก็ไปแล้วไหว้พระสวดมนต์ไหมไหว้ครับอ๋อไหว้ครับแล้วความรู้สึกที่ได้ไปเรียนเนี่ยไปเรียนน้องสามเณรแก๊ปรู้สึกยังไงเวลาไปเรียนกับพวกเพื่อนฝูงรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจดีใจเรื่องอะไรแล้วเราเป็นสามเณรรูปเดียวดีใจที่ได้ไปเล่นกับเพื่อนนะอ๋อดีใจที่ได้ไปเล่นกับเพื่อนอ๋อน้องสมเณรยังไปเล่นกับเพื่อนอยู่เล่นอะไรเล่นยังไงเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นกับเด็กผู้หญิงไหมไม่ครับอ๋อไม่ก็คุยไงคุยกับคุณครูคุยแล้วก็วิชาไหนที่ชอบมากที่สุดเนนแก๊ปวิชาศิลปะครับวิชาศิลปะอ๋อโตขึ้นอยากเป็นนักศิลปะเป็นคนวาดรูปมือศิลป์นะก็จะได้เป็นประโยชน์แล้วทีนี้กลับเลิกเรียนกี่โมงเรียนบ่ายสามอ๋อบ่ายสามเลิกเรียนบ่ายสามเขามีเรื่องเล่านะมีบางคนเขาเล่านะน้องสามเณรแก๊ปนะเขาเล่ากันก็เลยมีเรื่องเล่าว่ามีเด็กคนสองคนเขาเถียงกันเขาเถียงว่าเออพ่อฉันนี่เก่งกว่าแกก็บอกพ่อเรานี่เก่งกว่านายรู้ไหมพ่อเรานี่รับราชการครูนะครับ เวลาเลิกเนี่ยโรงเรียนเลิก4 โมงพ่อเรากลับถึงบ้านแล้ว3 โมงบ่ายสามนี่ทำให้ทราบว่าพ่อเขาเร็วมากเร็วก็คือไม่ไปสอนหนังสือหรือไปสอนแล้วก็แต่ว่ากลับเร็วมากนะน้องสามเณรกลับก่อนไหมหรือว่ารอให้เลิกก่อนบางวันก็กลับก่อนบางวันก็เลิกก่อนแล้วแต่ที่โรงเรียนมีกิจกรรมใช่ไหมอ๋อมีกิจกรรมแล้วไปเรียนอะไรบ้างภาษาไทยไหมเรียนครับภาษาอังกฤษเรียนครับรู้เรื่องหรือเปล่าไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้แล้วจะทำยังไงทีนี้ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองไหมพัฒนาครับก็ต้องพัฒนาตัวเองเรามาไม่มีโอกาสได้เรียนเต็มที่เมื่อมีโอกาสได้เรียนแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองจากเพื่อนๆมารู้สึกคิดถึงเพื่อนที่อยู่เรียนป.5 ป.6 ด้วยกันไหมคิดถึงแต่ว่าจะสู้ต่อไปไหมสู้สู้ครับครูนะบวชเรียนบวชแล้วปีหน้าเรียนอะไรปีหน้าจบป .6 แล้วจะเรียนอะไรต่อเรียนนักธรรมครับเรียนนักธรรมโอ้โหเอานักธรรมเรียนนักธรรมต่อเลยแล้วก็จะได้ศึกษาหาความรู้นะทั้งเนนทั้ง3 รูปเดี๋ยวพระอาจารย์จะถามต่อไปนะฮะเนนแก๊ปโตขึ้นนี่อยากเป็นอะไรอยากทำอะไรเคยคิดไปไหมอยากทำงานช่วยพ่อแม่ครับอยากทำงานช่วยพ่อแม่ทำอะไรบ้างอะช่วยพ่อแม่ไปช่วยขนข้าวไปช่วยไร่ทำนาช่วยช่วยทำบวชเรียนมาแล้วช่วยทำไร่ทำนาแล้วฮะไม่ช่วยอย่างอื่นเหรอช่วยช่วยอย่างอื่นได้ไหมได้ได้นะก็มีความรู้มีความสามารถแล้วก็ช่วยทำให้พ่อแม่สบายใจฮะดีที่สุดบางทีเราไม่ต้องไปได้ไปช่วยทำงานอะไรเนี่ยบางทีก็ได้แต่ว่าเราก็ช่วยในเรื่องของการเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษานี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยพ่อแม่นะบางทีเราจากพ่อแม่มาแต่ถึงเวลาแล้วเราก็มีโอกาสได้ช่วยพ่อแม่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการหาความรู้นะครับในเรื่องของการได้ปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในศีลธรรมนะครับให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในศีลธรรมโดยเฉพาะเรื่องศีลของสามเณรนะศีลสามเณรมีกี่ข้อครับเณรหนึ่งศีลสามเณรมีกี่ข้อมี
สิบหรือ7หรือ10มี10ข้ออ่ะ10ข้อไม่ใช่มี7ข้อนะศีลสามเณรดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์ครั้งต่อไปโดยเฉพาะเบรกหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาสนทนากันในเรื่องของศีลสามเณรว่ามีกี่ข้อแล้วสามเณรทำอะไรได้บ้างแล้วทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วโตขึ้นนี่เราจะมีการเรียนการศึกษาไปยังไงเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาช่วยบอกว่าน้องเนนจะทำอะไรได้บ้างตั้งใจอะไรได้บ้างเพราะว่าตอนนี้ญาติโยมกำลังรับชมอยู่เห็นหน้าน้องสามเณรไปแล้วทั่วประเทศทั่วโลกนะน้องสามเณรดังนั้นนี่ต้องจำแม่นเลยว่าสามเณร1สามเณร2สามเณรแก๊ปเนี่ยโตขึ้นก็ต้องเป็นอนาคตของพระศาสนาดังนั้นเนี่ยศึกไม่ได้นะน้องเนนต้องตั้งใจเรียนนะศึกษาหาความรู้นะซึ่งในครึ่งชั่วโมงแรกอาตมาภาพในฐานะที่เป็นพระอาจารย์ของน้องสามเณรโดยเฉพาะในการที่ได้นำพาชักจูงเพื่อที่จะมาบวชเรียนก็ได้เห็นว่าน้องสามเณรนั้นได้มีพัฒนาการโดยเฉพาะในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะน้องสามเณรนั้นได้ศึกษาได้บวชเรียนก็ทำให้เป็นประโยชน์นะต่อพระศาสนาต่ออนาคตพระศาสนาในคราวต่อไปซึ่งบางครั้งการสร้างคนเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสักหลายปีนะ10ปีขึ้นกว่าจะได้เป็นรูปเป็นร่างเหมือนอย่างที่เราเกิดมาครั้งแรกก็ไม่สามารถที่จะเดินได้ก็ต้องใช้เวลาปี2ปีกว่าจะพูดกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะเดินได้น้องสามเณรก็เช่นกันตอนนี้เพิ่งบวชได้6ปีต่อไป6เดือนขออภัยต่อไปก็คงจะเป็นปีเป็น2ปีจนถึง10ปีแล้วก็บวชพระแล้วที่สำคัญนั้นก็มีความรู้มีศึกษามีการศึกษาในเรื่องของพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทำให้น้องสามเณรได้เข้าใจและซาบซึ้งในหลักธรรมยิ่งขึ้นไปพร้อมที่จะทำเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมในภาพรวมต่อไปในช่วงครึ่งเบรกแรกก็ขอพักสักครู่เจริญพรหลักชาวพุทธภูมิธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคมมีหลักการนำหลักห้าประการล้อมกายใจบ่มมีมาตรฐานนุนนำสังคมเกิดสันติสุขสมร่มเย็นพัฒนาข้อหนึ่งข้ามั่นใจมนุษย์ประเสริฐได้ด้วยฝึกตนด้วยการศึกษาข้อสองฝึกตนให้มีปัญญาบริสุทธิ์เมตตากรุณาตามพุทธองค์ข้อสามข้าถือธรรมคือความจริงความดีงามเป็นเกณฑ์ตัดสินที่เที่ยงตรงข้อสี่สร้างสังคมให้ยืนยงทำบ้านให้มั่นคงสามัคคีเกื้อกูลสร้างสรรค์สร้างความสำเร็จทำดีด้วยตนสับเสร็จภาคเพียรไม่ประมาทชีวันหลักการหาข้อยึดเป็นหลักสร้างสรรค์เป็นหลักชาวพุทธร่วมกันนำสุขสันต์สู่โลกาปฏิบัติการ12ข้อมุ่งมั่นจะขอสมาทานตั้งเจตนา
นำชีวิตสังคมประเทศชาติมุ่งหน้าดีงามกลับเข้ามาสู่รายการวิเคราะห์ข่าวพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเบรกหลังนะในสำหรับในช่วงครึ่งเบรกแรกนั้นญาติโยมที่กำลังรับชมรายการพระเถรานุเถระที่ชมรายการอยู่เจริญพรก็จะเห็นว่าน้องสามเณรนั้นตอนนี้ก็ได้ศึกษาหาความรู้และก็ได้ศึกษานักธรรมชั้นตรีแต่ว่าอีกสามเณรในรูปหนึ่งนั้นก็ได้เรียนในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับโดยเฉพาะในชั้นมัธยมในชั้นประถมประถมปลายก็คือชั้นช่วงชั้นที่2ชั้นป.6 อยู่และที่สำคัญนั้นทั้ง3รูปนี้ก็ได้บวชแล้วก็อยู่ในวัดเดียวกันศึกษาหลักธรรมโดยเฉพาะนักธรรมชั้นตรีซึ่งเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยได้ผ่านไปในช่วงท้ายเข้าพรรษาที่ผ่านมาแล้วต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการสอบนักธรรมชั้นโทซึ่งเป็นนักธรรมชั้นโทชั้นเอกซึ่งเป็นเรื่องที่เราในวงการพระศาสนานั้นต้องให้ความสนใจเป็นอย่างสูงในเรื่องของเบสิกพื้นฐานนะของหลักสูตรโดยเฉพาะคณะสงฆ์นั้นได้ให้ความรู้แก่สามเณรมากน้อยขนาดไหนหรือว่าแก่พระนวกะนะเป็นอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะสังเกตว่าศาสนาของเราจะอยู่ได้ก็คือศาสนาบุคคลก็คือน้องสามเณรในการที่จะศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองต่อไปเราจะได้สนทนากับน้องสามเณรในหัวข้อปลีกย่อยนะโดยเฉพาะในเรื่องของหลักปฏิบัติของน้องสามเณรต่อไปจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันการสนทนานี้น้องสามเณรก็อาจจะเริ่มต้นในเรื่องของการออกรายการโทรทัศน์นะโยมก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเป็นการนำบุคคลหรือประสบการณ์จริงนะครับมาได้คุยมาได้พบปะญาติโยมบางคนบางท่านญาติโยมท่านใดที่อาจจะไม่เคยไปวัดหรือว่านานๆทีได้ไปวัดหรือแม้กระทั่งไปวัดก็ยังไม่ค่อยเห็นสามเณรอย่างใกล้ชิดแต่มาวันนี้สามเณรได้อยู่ใกล้ชิดญาติโยมถึงบ้านญาติโยมเพียงเปิดเครื่องรับโทรทัศน์โดยเฉพาะเคเบิลทีวีทางช่อง WBTV นะทางวัดยานวานี้โยมก็สามารถที่จะได้มองเห็นสามเณรใกล้ๆนะว่าน้องสามเณรก็คือเด็กในวันนี้ก็จะเป็นพระในวันข้างหน้าสามเณรที่ดีในวันนี้ก็คือสามเณรพระที่ดีในวันข้างหน้าดังนั้นในการสร้างบุคลากรหรือแม้การเราอยากให้พระสงฆ์ดีนะฮะเราก็สร้างสามเณรสร้างพระรุ่นใหม่นะให้ดีเราอยากให้พระสงฆ์เก่งเป็นผู้นำเราก็สร้างพระสงฆ์ที่เก่งที่เป็นผู้นำโดยเริ่มต้นจากพระหนุ่มเนน้อยนั่นเองดังนั้นเมื่อเราให้ความรู้ให้การศึกษาแล้วนะท่านก็จะสามารถที่จะนำไปต่อยอดและก็พัฒนานะพระพุทธศาสนาของเราต่อไปก็ทำให้พุทธศาสนานั้นสามารถที่จะยั่งยืนอยู่ได้จนชั่วโลกชั่วหลานเราอาจจะสังเกตว่าบางคนบางท่านอาจจะท้อว่าเอ๊ะพระพุทธศาสนาเนี่ยถึงเวลาก็จะเข้าหลักอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็คือต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพุทธศาสนาในเมืองไทยก็เฉกเช่นเดียวกันก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ในความหมายนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งไหนที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้หมายความว่าเกิดเจริญแล้วจะเสื่อมไปนะแต่ถ้าเราหวังและคาดหวังว่าพุทธศาสนาเคยเจริญแล้วก็เสื่อมไปแต่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาช่วยกันนะฮะสร้างบุคลากรโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นใหม่พุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานดังนั้นการที่จะรักษาพุทธศาสนาไว้ดีที่สุดไม่ใช่เพียงรักษาศาสนสถานศาสนวัตถุหรือแม้กระทั่งรักษาพระตรัยปิฎกที่อยู่ในตู้เท่านั้นนะฮะหรือการสร้างพระพุทธรูปเท่านั้นแต่การรักษาพุทธศาสนาก็คือการสร้างคนก็คืออย่างที่น้องสามเณรทั้ง3รูปนี้หรือแม้กระทั่งรูปอื่นๆในทั่วประเทศจวบกระทั่งแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่หรือว่าอุบาสกอุบาสิกาน้อยคนรุ่นใหม่ก็คือการสร้างพระศาสนาเช่นเดียวกัน
นะฮะเราก็จะได้สนทนากับน้องสามเณรต่อไปน้องสามเณรครับศีลที่เรากล่าวเมื่อกี้นะศีลมีทั้งหมด10ข้อศีลน้องสามเณรข้อที่1คืออะไรครับน้องสามเณรการห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่1นี่ห้ามฆ่าสัตว์หรือว่าให้ฆ่าสัตว์เนนแก๊ปห้ามครับเอาห้ามห้ามฆ่าสัตว์นะเมื่อเรามีศีลแล้วนี่ในทางพระพุทธศาสนาก็เน้นในเรื่องของการมีธรรมะเมื่อเรามีศีลแล้วเนน2เนน1เรามีศีลแล้วนี่เราก็ต้องมีอะไรต่อศีลก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์เบียดเบียนสัตว์เมื่อเราฆ่าแล้วเนี่ยเราต้องมีอะไรเราควรมีธรรมะอะไรเนน2ในฐานะที่เรามีศีลแล้วก็คือเราเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วเราควรมีธรรมะอะไรเพิ่มเติมมีความเมตตามั้ยมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์นะโดยเฉพาะแมวบางทีเนนบางรูปนะก็ไปตีแมวตีหมาตีหมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการผิดศีลแต่ว่าไม่ขาดทั้งหมดนะก็อาจจะเป็นการทำให้ด่างให้พร้อยทำให้เกิดจิตใจหยาบกระด้างนะเป็นคนไม่รักสัตว์เป็นคนไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีน้ำใจต่อคนอื่นต่อสิ่งอื่นนะอันนี้ก็คือศีลข้อที่1ศีลข้อที่2ใน1คืออะไรใน1ศีลข้อที่2ห้ามอะไรห้ามศีลข้อที่2ห้ามลักอะไรห้ามลักทรัพย์อ๋อห้ามลักทรัพย์ลักขโมยก็คืออะไรอทินนาทานนะอทินาทานก็คือห้ามลักห้ามขโมยดังนั้นเมื่อ2สามเณรประพฤติปฏิบัติศีลเนี่ยมีการขโมยของกันมั้ยนั่นแก๊ปขโมยมั้ยมีใครขโมยไม่มีครับอ๋อไม่มีนะการขโมยก็ถือว่าถือเอาสิ่งของที่เจ้าของคนอื่นไม่ได้ให้หรือไม่ได้อนุญาตนะคำว่าอนุญาตในที่นี้ก็คือว่าเราไปหยิบมาเฉยๆอย่างเงี้ยคนอื่นไม่รู้นะเราก็นึกว่าเป็นของเราเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแล้วก็ยินดีพอใจยินดีพอใจสมมติน้องสามเณรแก๊ปได้บิณฑบาตได้ตังโยมใส่ปัจจัยเท่าไหร่ใส่ปัจจัย10บาทอย่างเงี้ยน้องสามเณรแก๊ปก็เอาไว้นะเอาไว้ในย่ามแล้วก็สามเณรรูปอื่นมาเอาไปอย่างเงี้ยพอถ้าเอาไปปั๊บโดยไม่ได้บอกเณรแก๊ปถ้าไม่ได้บอกเณรแก๊ปอย่างนี้ขาดไหมขาดครับอ๋ออย่างนี้ขาดศีลนะดังนั้นน้องสามเณรก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติรักษาศีลข้อนี้ให้ดีเรารักของเราเช่นใดคนอื่นก็รักของเขาเช่นนั้นนะดังนั้นการที่จะทำให้เรามีศีลข้อที่2ได้ดีที่สุดเราต้องมีธรรมะข้อไหนครับเมื่อเราก็ต้องมีสันโดษยินดีในของตัวเองไม่ใช่ยินดีในของคนอื่นนะถ้ายินดีในของคนอื่นนี่ไอ้นั่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอานะดังนั้นสิ่งที่สำคัญน้องสามเณรต้องยินดีในของตัวเราเองนะน้องสามเณรอันนี้คือศีลข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่2ข้อไปคือศีลข้อที่3อะไรเนี่ย2ศีลข้อที่3ห้ามพูดปดศีลข้อที่2ห้ามพูดปดเหรอศีลข้อที่3ห้ามประพฤติอะไรก่อนมั้ยผิดในกามอ๋อห้ามประพฤติผิดในกามเป็นศีล5แต่ถ้าเป็นศีลเนนคืออะไรถ้าเป็นศีลของสามเณรก็คือห้ามประพฤติผิดพรหมจรรย์นะข้อ3ต้องจำให้แม่นบางทีท่องได้แต่บาลีภาษาไทยไม่ได้คำว่าประพฤติผิดพรหมจรรย์ก็จะเป็นการในเรื่องของการไปผิดโลกผิดเมียในถ้าเกิดให้ความหมายชัดเจนผิดแฟนชาวบ้านผิดโลกชาวบ้านเขาไม่ได้อนุญาตหรือถ้าเป็นของที่หยาบหยาบมาขึ้นหน่อยก็คือเรามีกิ๊กอย่างเงี้ยได้ไหมผิดประพฤติผิดพรหมจรรย์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นศีลข้อที่3ได้นะดังนั้นน้องเนนจะต้องสำรวมในกามสำรวมในการระลึกถึงเสมอมีสำรวมสายตาจะต้องเวลาบิณฑบาตนี่มองที่ไหนมองบนฟ้าหรือมองบนดินมองใต้ดินมองใต้ดินครับมองใต้ดินมองตามดินหรือมองใต้ดินมองตามดินทำไมต้องมองลงต่ำก็เรียกทอดจักษุทำไมน้องเนนต้องมองลงต่ำเพราะอะไรก็มองบนฟ้ามันจะเดินไปชนโยมถ้ามองบนฟ้าเดินไปชนโยมถ้ามองบนฟ้าก็เดินไปชนโยม
ก็จะทำให้มองไม่เห็นใช่ไหมครับอันนี้ก็จะทำให้เราสำรวมนะเมื่อเรามีโอกาสมองไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยน้องเนนก็เดินมีไปเล่ไหมเล่สาวสาวเล่อะไรเงี้ยมีไหมไม่มีไม่มีนะดังนั้นเนี่ยต้องสำรวมนะสำรวมบางทีญาติโยมสาวสาวญาติโยมรุ่นเดียวกันนี่น้องเนนก็กำลังจะเป็นหนุ่มก็อาจจะเลมองอะไรบ้างอย่างเงี้ยต้องสำรวมไหมอย่างเงี้ยสำรวมไหมสำรวมต้องสำรวมด้วยการมองไปที่ไหนมองไปที่โยมหรือมองไปในบาตรมองไปในบาตรครับมองไปในบาตรต้องสำรวมมองไปในบาตรนะอันนี้ก็คือศีลข้อที่3ก็ให้น้องสามเณรได้สำรวมต่อไปศีลข้อที่4คืออะไรครับเนน1ศีลข้อที่4เมื่อกี้ว่าแล้วมุสาวาทาคืออะไรมุสาวาทาห้ามอะไรห้ามพูดอะไรเนน1เนน2ห้ามพูดอะไรเมื่อกี้ห้ามพูดปดครับห้ามพูดปดมดเท็จก็คือพูดปดมดเท็จในเรื่องอะไรนางเนนแก๊ปมีไหมเคยพูดโกหกโกหกพระอาจารย์โกหกพ่อแม่โยมพ่อโยมแม่ครับผมเรียนหนักจังเลยตอนนี้ผมอยากได้ปัจจัยนะมาเป็นค่ารถในการเรียนนะฮะนี่มีการโกหกพ่อแม่ที่จริงก็เอาตังมาซื้อรถกดมาซื้อเกมกดนี่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการโกหกผิดศีลไหมผิดครับผิดศีลเราต้องมีอะไรถ้าเราไม่อยากผิดศีลข้อ4ก็คือห้ามพูดปดห้ามพูดปดมดเท็จขออภัยแล้วเราจะต้องมีอะไรน้องเนนเราต้องมีความซื่อสัตย์นะมีความซื่อสัตย์จริงใจนะมีความซื่อสัตย์จริงใจนั่งนะนั่งตัวตรงซื่อสัตย์จริงใจเราตั้งอกตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาใช่ไหมน้องสามเณรในหนึ่งตอนบวชมานี่เคยพูดโกหกไหมเคยครับโกหกว่ายังไงลูกโกหกว่าเช่นยกตัวอย่างไม่มีพิษมีภัยอะไรเรารู้เราก็ต้องยอมรับผิดจากนั้นเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมครับครับผมเคยว่ายังไงลูกยกตัวอย่างที่พ่อแม่เขาถามว่าเงินเหลือกี่บาทผมก็ บอกว่าเหลือ400 500อะไรเงี้ยครับผมแต่ความเป็นจริงเหลือเท่าไหร่เหลือ 40,000 ไม่ครับเหลือเท่าไหร่เหลืออยู่100เดียว200อ๋อเพื่อที่จะให้พ่อแม่สบายใจครับโอ้โกหกแล้วให้พ่อแม่ได้สบายอกสบายใจใช่ไหมไม่ครับแล้วถ้ารู้ว่าโกหกแล้วเราสบายใจไหมไม่ครับไม่สบายใจเลยต่อไปจะทำไหมต่อไปทำไหมต่อไปโกหกไหมไม่นะก็ต้องพูดตามความเป็นจริงเหลือเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นเดี๋ยวแม่ไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรเรามีน้อยเราก็ใช้น้อยไปนู่นไปนี่มีธุระปะปรังโยมถวายมาก็ต้องเก็บไว้เพื่อได้ค่ารถค่าเรือกลับบ้านนะกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่หรือแม้กระทั่งมีค่ารถในการที่จะไปเรียนหนังสือน้องสามเณรต่อไปน้องสามเณรแคปเคยพูดโกหกไหมเคยครับเคยไปพูดทำไมโกหกเป็นสามเณรเช่นอะไรพูดอะไรพูดยังไงพูดยกตัวอย่างที่เป็นยังไงไปบิณฑบาตไม่บิณฑบาตตื่นสายตื่นสายแล้วก็หลอกแม่ว่าตื่นอ๋อหลอกแม่ว่าตื่นว่าตื่นไวครับว่าตื่นไวเพื่อที่จะให้แม่สบายใจอ๋อเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียหน้าเลยยอมโกหกแล้วดีไหมอย่างนั้นเรารู้สึกสบายใจไหมไม่ครับอ๋อไม่สบายใจนะญาติโยมที่กำลังรับชมรับการสามเณรนะก็เมื่อทำยังไงก็ต้องยอมรับอย่างนั้นแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมต่อไปก็คงไม่ทำอีกแล้วนะน้องสำเนินแก๊ปนะครับครับผมสำเนินสองเป็นไงเคยไหมโกหกเคยครับเคยเหรอแล้วเคยโกหกว่ายังไงตอนเป็นโยมหรือเป็นสำเนินเป็นสำเนินครับเป็นสำเนินโกหกว่าไงโกหกประจานว่าจะไปกวาดแต่แอบไปนอนครับอ๋อแอบไปนอนแล้วสบายใจไหมรู้สึกสบายใจไหมทีนี้ไม่สบายใจครับเพราะอะไรไม่สบายใจทำผิดอ๋อเพราะทำผิดคิดว่าเราที่จริงเราก็พูดตามตรงนะว่าเราง่วงนอน
ก็ขออนุญาตไปนอนสักนิดนึงไปจำไปเงียบสักนิดนึงแล้วค่อยมากวาดก็ได้บอกท่านตามความเป็นจริงอันนี้ก็โกหกนะโกหกแล้วก็ไปนอนอย่างเงี้ยแทนที่จะไปกวาดใช่ไหมครับต่อไปจะทำไหมอย่างเงี้ยไม่ทำครับอ๋อดีเพราะว่าเราจะได้รู้สึกเราต้องมีความจริงใจสัตย์ซื่อนะมีความจริงใจมีความสัตย์ซื่อกับตัวเราเองอันดับต่อไปน้องสามเณรศีลข้อที่5คืออะไรศีลข้อที่5เป็นสามเณรแล้วรักษาศีลข้อที่5คืออะไรห้ามดื่มสุราเมรัยโอ้ห้ามดื่มสุราเมรัยสุราเมรัยใครเคยดื่มมั่งเนี่ยยาบ้ายาเสพติดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เลยกินเบียร์กินอะไรได้ไหมเบียร์ไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้เลยนะเนนแก๊ปเคยดื่มไหมเคยสูบบุหรี่ไหมเคยครับเคยเหรอบวชเนนหรือก่อนบวชก่อนบวชครับอ๋อก่อนบวชเป็นสามเณรเคยตอนนี้เลิกหรือยังหรือยังกินอยู่เลิกแล้ว เดี๋ยวระวังถ้าติดมาเนี่ยติดบุหรี่ติดอะไรหลวงพ่อหรือเจ้าวาดเห็นนี่ท่านก็จะตีนะท่านก็จะลงโทษอาจจะให้นั่งสมาธิชั่วโมง2ชั่วโมงจนกว่าทูปจะหมดนะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสั่งสอนให้น้องสามเณรได้รับรู้ได้รู้ในเรื่องของกิริยามารยาทหรือในเรื่องของการรักษาศีลนั่นเองดังนั้นสิ่งที่สำคัญน้องสามเณรก็ต้องเว้นจากสิ่งเหล่านี้สูบบุหรี่นะครับห้ามสูบห้ามดื่มสุราเมรัยนะเพราะว่าเรามาบวชแล้วใช่ไหมน้องสามเณรมาบวชแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตัวเราให้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยต่อตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่ว่าไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นด้วยการกินเหล้าเมายาอันนี้ก็ไม่ได้อันดับต่อไปน้องสามเณรในเรื่องของศีลข้อที่6คืออะไรศีลข้อที่6ศีลข้อที่6สามเณร1ศีลข้อที่6คืออะไรครับลูกห้ามอะไรห้ามทานอะไรทานอาหารในยามในยามวิกาลใช่ไหมครับไม่ต้องอาหารในยามวิกาลท่องได้ไหมในศีล10ข้อเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ลืมแล้วแล้วจำได้ไหมแต่ละข้อว่ามีข้อไหนข้อไหนบ้างนั้นบวชมานี่เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วก็อาจจะตื่นเวทีนิดนึงนะคุณโยมก็น้องเนนก็พอรู้แต่ว่าพอมาเห็นจอโทรทัศน์เห็นตัวเองในโทรทัศน์ก็อาจจะประมาทนิดนึงแต่ไม่เป็นไรน้องสามเณรศีลข้อที่6นี่ก็คือวิกาลโภชนาก็คืออะไรห้ามทานอาหารในยามวิกาลคำว่ายามวิกาลก็คือในบ้านเราก็คือตั้งแต่ไหนถึงไหนยามวิกาลนะคำว่าวิกาลนี่ตั้งแต่ไหนถึงไหนตั้งแต่หลังเพลฉันเพลเสร็จแล้วจนถึงวันรุ่งต่อไปรุ่งเช้าวันต่อไปใช่ไหมวันรุ่งเช้าต่อไปเราก็ถือว่าห้ามฉันนมได้ไหมฉันได้ครับฉันนมได้อ๋อแล้วก็ฉันน้ำทั่วไปได้ไหมน้ำทั่วไปได้ครับอ๋อได้นะแต่ถ้าที่เคร่งๆนี่บางที่เขาก็ไม่ฉันนมไม่ฉันเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เกิดกามราคะนะฮะฉันบางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดกามราคะหรือทำให้เกิดความง่วงเหงาหานอนอย่างนี้เขาก็ไม่ฉันโดยเฉพาะในสำนักปฏิบัติอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ฉันนะแต่พวกเราเรียนหนังสือก็ถือว่าอนุโลมได้นะอนุโลมฉันทั้งสามเณรก็ฉันนะก็ถือว่าเป็นข้อที่6ใช่ไหมวิกาลโภชนาข้อที่7คืออะไรข้อที่7ข้อที่7นัจจคีอะไรต้องได้นัจจคีตวาทิตวิสูกทัศนาอะไรก็คือห้ามฟ้อนอะไรห้ามฟ้อนรำเอนเตอร์เทนอะไรอีกห้ามทัดทรวงดอกไม้ห้ามใช้ของหอมไหมของหอมนี่ข้อที่8ข้อที่7นี่ก็คือห้ามอะไรห้ามทัดทรวงดอกไม้คำว่าห้ามตัวนี้ก็คือให้เราฝึกอะไรเหมือนข้อ6เมื่อกี้ให้น้องสามเณรฝึกอะไรลูกฝึกการรู้จักคนต่อความหิวอดทนต่อความกระหายนะเพราะว่าต่อไปน้องสามเณรก็จะต้องไปปฏิบัติสิ่งที่หนักแน่นกว่านี้ดังนั้นสิ่งที่ง่ายๆต้องเริ่มฝึกก่อนฝึกให้ได้ก่อนถ้าเราฝึกได้ตรงนี้ปั๊บนี่ต่อไปเราก็จะมีโอกาสนะได้ศึกษา
ได้ปฏิบัติธรรมะในสิ่งที่สูงสูงขึ้นไปอ่ะเมื่อกี้คำว่านัจจคีตวาทิตาห้ามฟังเพลงห้ามอะไรอีกห้ามดูการละเล่นนะบางคนติดละครดูละครไหมเนี่ยนักสู้พันข้าวเหนียวอ่ะดูไหมดูเออแต่ติดละครอย่างนี้ไม่ได้น้องเนนติดละครติดอะไรไม่ได้จะต้องท่องหนังสือต้องขยันเรียนขยันศึกษาขยันหาความรู้นะถ้าเราไปดูโทรทัศน์ก็จะติดโทรทัศน์นะดูโทรทัศน์แทนที่จะดูเพื่อการศึกษาการสร้างสรรค์ก็สุดท้ายก็ต้องเป็นการอะไรดูเพื่อการเสพเมื่อเสพมากๆก็จะติดเหมือนเด็กติดเกมเนี่ยไหนติดเกมมั่งมีไหมเนี่ยเออถิ่นข้อที่7ก็ถือว่าห้ามติดเกมได้เหมือนกันห้ามเล่นเกมสมัยเนี้ยนะดังนั้นเนไหนที่ติดเกมก็ถือว่าผิดศีลเหมือนกันเพราะว่ามัวแต่ไปมัวเมาลุ่มหลงกับสิ่งที่เป็นความบันเทิงทำให้ลุ่มหลงทำให้มัวเมาก็จะนำไปสู่ความประมาทนะน้องเนนะนำไปสู่ความประมาทเราจะต้องไม่ประมาทนะไม่ประมาทแล้วก็พยายามที่จะศึกษาหาความรู้ต่อไปข้อที่8คืออะไรครับน้องสามเณรข้อที่8ข้อที่8ก็คือมาลาคันธะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัฐานาก็คือห้ามรูปไร้เมื่อกี้อย่างที่พระอาจารย์มาห้ามใช้ของหอมห้ามใช้ของหอมเพื่อที่จะประดับร่างกายทัดทรวงดอกไม้นะฮะการรูปไล้นะทำให้ประเทืองผิวนี่มีสามเณรบางรูปไว้นี่ใช้อะไรนะใช้สบู่ทำให้ผิวขาวนี่ใช้ทำให้ร่างกายหอมอะไรเงี้ยนี่ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องสามเณรก็ต้องรู้เท่าทันว่าเราต้องการให้เป็นสิ่งลุ่มหลงหรือสิ่งมัวเมาไหมถ้าเราใช้แล้วมันนำไปสู่ความมัวเมาลุ่มหลงโอ้ตัวเราหอมแล้วเว้ยไม่มีไปที่ไหนไม่มีกลิ่นตัวอะไรทำนองนี้น้องสามเณรก็ต้องดูความเหมาะสมนะดูความเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือข้อที่เท่าไหร่เนสองข้อที่8ครับข้อที่8ในหนึ่งข้อที่เท่าไหร่เมื่อกี้ข้อที่8เออข้อที่8แล้วต่อไปข้อที่เท่าไหร่เนสครับที่9ครับข้อที่9คืออะไรข้อที่9อุจจาสยนะอุจจาสยนะมหาสยนะสยนะก็คืออะไรที่นอนที่นอนที่นุ่มสูงนะที่นอนที่นุ่มสูงที่นอนที่นุ่มที่สูงใหญ่น้องสำเนินก็ต้องงดเว้นนะไม่ใช่ติดสุขสบายนอนสูงแล้วก็นอนนุ่มก็ไม่อยากลุกไปไหนไม่อยากทำอะไรต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายคืออะไรน้องเนนข้อสุดท้ายนี่ห้ามรับเงินทองคำว่าห้ามรับเงินทองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเงินทองมีแต่ต้องใช้จ่ายนะบางทีถ้าเอามาเก็บไว้เป็นส่วนตัวก็เกิดความโลภนะความโลภได้ความมัวเมาในทรัพย์สินเงินทองแต่น้องสามเณรมีเงินเพื่อที่จะไปใช้เป็นปัจจัยนะเป็นปัจจัยใช้จ่ายโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเนี่ยน้องสามเณรนั่งแท็กซี่ปั๊บเนี่ยน้องสามเณรนั่งฟรีไหมไม่ครับไม่ฟรีน้องสามเณรเอาปัจจัยจ่ายนะดังนั้นเนี่ยเอาเท่าที่มีนะเพื่อที่จะใช้จ่ายให้อยู่ได้แต่อย่าไปสะสมหรือหมกมุ่นจนทำให้ลุ่มหลงกับเงินทองเอาไปใช้ทำประโยชน์มีแล้วก็ใช้ทำประโยชน์อย่างเรามีพ่อแม่อย่างนี้ก็เลี้ยงพ่อแม่ได้พุทธเจ้าบอกให้เลี้ยงพ่อแม่มีเงินมีทองบิณฑบาตได้อย่างนี้เนี่ยก็ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยบางครั้งหรือว่าไปส่งให้พ่อแม่ได้ใช้บ้างนะก็จะทำบุญเพราะว่าพุทธเจ้าได้ตรัสเลยนะครับว่าภิกษุถ้าเธอไม่เลี้ยงพ่อแม่แล้วใครจะเลี้ยงดังนั้นสิ่งที่สำคัญพุทธเจ้าก็เลยให้พระภิกษุได้เลี้ยงพ่อแม่ถือว่าเป็นสวัสดิการในการในช่วงท้ายของรายการหลังจากที่เราได้สนทนากับน้องสามเณรอาตมาก็จะได้นำเสนอซึ่งเป็นหนังสือจากทางศูนย์เจริญพรญาติโยมบางคนบางท่านที่ไปงานสัปดาห์หนังสือเจริญพรก็มีโอกาสได้ไปเมื่อเช้าได้โทรมาบอกว่าพระอาจารย์นะดิฉันได้อดหนุนหนังสือนะสอนโลกให้เก่งพออดหนุนสอนโลกให้เก่งแล้วดิฉันก็เห็นว่าเป็นเล่ม1อยากได้เล่ม2เล่ม3เล่ม4ต่อไปเป็นหนังสือที่ดีมาก
จะส่งไปยังต่างประเทศนะโยมว่างั้นก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจทำให้คณะผู้จัดทำโดยเฉพาะศูนย์ยุวพุทธสงฆ์ประเทศไทยนี้รู้สึกหายเหนื่อยและเจริญพรเพราะว่าเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมญาติโยมต้องการหนังสือมากก็กำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะเจริญพรหลักวิธีสอนลูกให้เก่งเล่มหนึ่งนะส่วนเล่มต่อไปนะเล่มต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษก็เป็นในเรื่องของพาเพื่อนฝรั่งเที่ยว Take me to the temple ก็คือพาเพื่อนฝรั่งเที่ยวปกติอาตมาภาพตั้งใจไว้ว่าจะพาเพื่อนฝรั่งเที่ยววัดแต่ก็ถือว่าทางสำนักพิมพ์หรือทางผู้ที่เป็นตัวแทนเขาก็อยากให้ตั้งชื่อแบบนี้อาตมาก็เลยคิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็อ่ะตามใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อหาสาระก็ยังเหมือนเดิมข้างในยังเหมือนเดิมก็จะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณแล้วก็มีรูปมงคลและก็เพื่อนชาวต่างประเทศญาติโยมท่านใดหน้าที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะหรือไม่ก็หาได้ตามแผงหนังสือทั่วไปโดยเฉพาะหนังสือร้านหนังสือใหญ่ๆนะเจริญพรอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อันดับต่อไปก็จะเป็นหนังสือนะฮะในเรื่องของธรรมะทอล์กทอล์กธรรมะเป็นภาษาอังกฤษอาตมาภาพก็จะได้นำเสนอในเล่มต่อๆไปเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่พิมพ์ครั้งที่2แล้วนะขายดิบขายดีเพราะว่าเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษที่เป็นธรรมะนะจะมีรูปพระอาจารย์นั่งสนทนากับชาวต่างประเทศซึ่งเป็นวิทยากรชื่อดังแมคเคนซี่วาเลนซี่นะฮะซึ่งเป็นวิทยากรชื่อดังก็เราก็ได้นำเสนอโดยเฉพาะเน้น3ประเด็นหลักๆหรือ3 in 1ธรรมะเป็นภาษาอังกฤษเจริญพรก็ญาติโยมก็ได้ติดตาม ส่วนในเล่มที่กำลังจะออกมาญาติโยมท่านใดที่สนใจนะหรือว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะก็สามารถที่จะติดต่อได้เป็นหนังสือที่ทางกลุ่มเน้นการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านสื่อโทรทัศน์โดยเฉพาะในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของต้นไม้แห่งรักเล่มนี้จะเป็นเรื่องของการครองรักครองเรือนหรือครอบครัวแนวพุทธศาสตร์จะเป็นยังไงโยมก็ติดตามดูประมาณ200กว่าหน้าเล่มกระทัดรัดนะฮะก็เป็นเล่มขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กนะก็เป็นเรื่องรูปเล่มสวยงามน่าสนใจสีชมพูหวานแหววนะเจริญพรหนังสือธรรมะในโยมอาจจะดูข้างหลังด้วยก็ได้จะเห็นนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์โยมอาจจะเห็นแล้วก็ได้ติดตามก็คาดว่าภายในปีนี้ในเจริญพรก็คงจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตอนนี้ก็กำลังทำเป็นอาร์ตเวิร์กนะทุกอย่างกำลังเรียบร้อยนะเจริญพรส่วนเล่มถัดมานะเจริญพรก็จะเป็นเล่มหลักวิธีสอนลูกเหมือนกันแต่เป็นสอนลูกให้มีความสุขซึ่งนี้ก็เป็นเล่มที่3แล้วเจริญพรเล่มที่3นะเมื่อกี้เราเล่มที่2เล่มที่3ส่วนหลักวิธีสอนลูกตอนนี้ก็เป็นเล่มที่4เจริญพรเมื่อกี้เล่ม3นะฮะเนี่ยเล่ม3นี้ก็คือปกนะที่กำลังจะออกมากำลังจัดร่างไว้นะเป็นแบบปกนะเจริญพรก็หลักวิธีสอนลูกให้มีความสุขอันนี้ก็เป็นเล่ม4นะอันนี้ก็หลักวิธีสอนโลกให้ใฝ่เรียนรู้นะเจริญพรอันนี้ก็กำลังจะเป็นรูปแบบปกที่จะออกมาเร็วๆนี้นะฮะนะอันนี้สอนโลกให้ดีเล่ม2เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นตามลำดับเล่ม1เล่ม2เล่ม3นะฮะอย่างงี้เล่ม1เล่ม2นะเจริญพรอันนี้ก็เป็นเล่ม3ก็คือสอนโลกให้มีความสุขอย่างงี้เล่ม3อันนี้ก็เป็นเล่ม4ก็คือสอนโลกให้ใฝ่เรียนรู้เจริญพรจากนั้นก็จะเป็นเล่มต้นไม้แห่งรักครอบครัวแนวพระพุทธศาสตร์สีชมพูหวานแหววก็ถือว่ามาประชาสัมพันธ์บอกบุญญาติโยมก็แล้วกันอาตมาภาพก็ไม่ได้สร้างพระนะโยมสร้างพระพุทธรูปหรือว่าสร้างพระพิฆเนศสร้างพระทั่วๆไปอย่างที่อื่นๆเขาทำทางกลุ่มยุวพุทธสงฆ์รุ่นใหม่มองเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐไม่ใช่ที่พึ่งอันถาวรของชาวพุทธของชาวโลกนะแต่ที่พึ่งอันถาวรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นโดยผ่านทางพระพุทธศาสนาดังนั้นก็ถือว่าญาติโยมก็จะได้ความรู้สำหรับญาติโยมท่านใดเจริญพรที่สนใจหรือว่าอยากมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านธรรมะแนวสมัยใหม่โดยเฉพาะหลักธรรมที่พระอาตมาภาพได้ให้ไปแล้วก็สามารถ
จะติดตามหรือติดต่อได้นะตามที่อยู่ที่ให้ข้างล่างนี้นะซึ่งจะได้ขึ้นให้ญาติโยมนะต่อไปในช่วงท้ายของรายการก็ให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญสามารถที่จะอยู่ในใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยเฉพาะในเทศกาลกฐินนี้ก็ให้มีความสุขในบุญกฐินและที่สำคัญจงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทก็ขออนุโมทนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับครั้งนี้เจริญพร